สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถทราเวลคลิปนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะก็เขามีมตินะคะแล้วก็ไฟเขียวอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราชนะนะคะอนุมัติแจกเงิน 7,000 บาทนะคะซึ่งใครจะมีสิทธิ์ได้รับบ้างก็เดี๋ยวรถจะมาแชร์ให้ฟังนะคะก็ก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องรถทราเวลด้วยนะคะค่ะทุกคนก็ลงทะเบียนโครงการเราชนะนะคะเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.rauchana.com นะคะเริ่มลงทะเบียนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่29มกราคมพ.ศ. 2564ก็คือ29มกราคมเดือนนี้นะคะก็ลงทะเบียนเราชนะนะคะเยียวยา 3,500 บาทนะคะเป็นเวลา2เดือนได้รับ 7,000 บาทนะคะทุกคนก็เตรียมตัวกันนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการนะคะเราชนะก็กลุ่มที่1 นะคะก็คือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33และ39ค่ะกลุ่มที่2 นะคะก็คือผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการนะคะพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงนะคะ 3. นะคะผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการทางการเมืองค่ะไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากทางส่วนราชการกลุ่มที่4ก็คือไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562 นะคะก็คือเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทนะคะในปี2562นะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปเช็คดูกันเนาะต่อไปข้อที่5นะคะกลุ่มที่5ค่ะไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทนะคะณวันที่31ธันวาคม2562นะคะก็คือถ้าเรามีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะก็คือไปลงทะเบียนได้ที่ www.rauchana.com นะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 500,000 บาทนะคะมีเงินเก็บในบัญชีนะคะเกิน 500,000 บาทในปี2562เนี่ยก็ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้นะคะทุกคนโอเคนะคะใครไม่เข้าใจยังไงเนาะก็ช่วยทิ้งนะคะคำถามไว้ใต้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวรถจะหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะตื่นเต้นค่ะก็จะเป็นคนหนึ่งที่ลงทะเบียนนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องรถทราเวลกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ